สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับพบกับผมอีกครั้งใน Crossdog กับ Crossdog Channel นะวันนี้เหมือนเดิมผมก็จะเอาฮีโร่จาก Garena ROV เนี่ยมารีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับสกิลอันตินะครับของไอเทมแล้วก็รูนครบในคลิปเดียวกันเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาฮีโร่ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับมาให้เพื่อนๆนะให้ได้ดูกันนะว่ามันตัดสินใจดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยน่าซื้อหรือเปล่านะฮะซึ่งจาก2คลิปที่แล้วจำได้ไหมฮะตอนแรก Garena Thailand ประกาศว่าตัวนี้นะครับทีมี่จะมานะแต่ว่าเป็นลินดิสแซงหน้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้น1สัปดาห์นะครับตัวนี้ก็กลับมานะครับสำหรับทีมี่โอ้โหเป็นแล็กคูนมาน่ารักจังเลยนะฮะสำหรับทีมี่นะครับดูแบบอุ๋งๆอ่ะแบบอ้วนๆน่ารักน่ารักนะตำแหน่งของทีมี่นะฮะก็คือเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตสแลทแทงนะฮะจุดเด่นก็คือต้นเกมเนี่ยมีความได้เปรียบแล้วก็สนับสนุนทีมนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแทงซัพพอร์ตอย่างแท้ทรูนะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับมาตรวัดต่างๆของทีมี่จะเป็นยังไงนะฮะมาเริ่มกันที่พลังชีวิตนะฮะประมาณ 5-60% นะครับพลังโจมตีประมาณ 20-30% นะครับ FX skill ประมาณ 8-90% และความยากในการเล่นประมาณ40-50% นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับทีมี่นะครับเป็นตัวที่น่ารักมากๆซึ่งถ้าใครได้ดูการแข่งโปรลีกของไต้หวันนะครับเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยโกงและโกงนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถในการชุบชีวิตตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองเนี่ยครับโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงครับสำหรับทีมี่นะครับในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขาจะเรียกว่าทีมี่นะครับซึ่งคนพี่จริงๆจะชื่อว่ามีมี่แล้วคนน้องชื่อว่าทีทีนะครับพอมารวมกันเป็น2พี่น้องก็เรียกว่าทีมี่นะครับซึ่งในภาษาไทยเรานะก็อาจจะเรียกว่าทีมี่ตาม Garena Thailand หรือตามพี่วินซี่นั่นเองนะฮะพูดมาก็เยอะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนะครับของ2พี่น้องน่ารักอุ๋งๆทีมี่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับทีทีและมีมี่เคยใช้ชีวิตอย่างอิสระและไร้ความระมัดระวังก่อนที่จะได้มาเป็นอัศวินไม่ว่าสงครามจะเข้าใกล้ดินแดนอัลฟาตามากเพียงใดมีมี่แสนฉลาดก็พูดอยู่เสมอไม่มีวันที่ท้องฟ้าจะถล่มมาใส่ข้าหรอกในขณะเดียวกันสิ่งที่ทีทีใส่ใจคือการกินให้อิ่มในแต่ละวันน่าเศร้าที่ช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นก็ถึงคราวต้องสิ้นสุดลงอาหารเริ่มหายากมากขึ้นเพราะทรัพยากรของป่าถูกนำไปใช้ในสงครามสองพี่น้องต้องรับงานทำความสะอาดสนามรบเพื่อแลกกับอาหารและของใช้จำเป็นในแต่ละวันถึงจะมาอยู่ที่นี่แต่มีมี่ก็ไม่เคยปล่อยให้โอกาสเล็ดลอดมือเขาไปใครเจอก่อนคนนั้นก็ได้ไปสิเขามักพูดเช่นนี้เมื่อเหล่ามนุษย์และวีด้าเข้าร่วมสงครามทีมี่ก็เริ่มพบกับสิ่งของที่แปลกประหลาดกว่าเดิมและของที่ล้ำค่าที่สุดคือชุดเกราะของอัศวินชุดเกราะนั้นใหญ่พอสำหรับสองพี่น้องและมีสัญลักษณ์ภาษาวีด้าสลักไว้มีความหมายว่าฟื้นชีวิตผลงานอันงดงามชิ้นนี้มีแม็กซ์เดอะวอนเดอร์คายเป็นผู้สร้างแม้การเก็บกวาดและการกอบโกยสิ่งของในสนามรบอาจจะไม่ได้เลวร้ายนักเมื่อเทียบกับการต้องเข้าไปต่อสู้ในสงครามแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายถึงจะพูดอย่างนั้นแต่พวกเขาไม่เคยคิดว่าชุดเกราะนี้จะช่วยชีวิตของพวกเขาทั้งสองวันหนึ่งท่ามกลางการต่อสู้เหล่ากองทัพล็อกไฮม์ก็ถอยทัพอย่างกระทันหันหลังจากที่ทัพศัตรูหายไปจากสนามรบพวกเขาก็ส่งทีมเก็บกวาดสนามรบรวมถึงทีมี่ด้วยในตอนนั้นเองกองทัพล็อกไฮม์ก็กลับมาพวกเขาถูกบังคับให้ร่วมการต่อสู้มีมี่เค้นความชาญฉลาดทั้งหมดในหัวออกมาเพื่อนำทางทีทีและเพื่อนร่วมทีมบนสนามรบและชิงความได้เปรียบจากการต่อสู้บนที่สูงส่วนทีทีเมื่อรู้ว่าหากพลาดอาจจะถึงตายได้ก็ทำให้มีความมุ่งมั่นมากขึ้นเขาทำตามทุกคำสั่งของมีมี่แถมยังเข้าป้องกันเพื่อนร่วมรบของเขาจากอันตรายอีกด้วยชุดเกราะที่มีพลังป้องกันมหาศาลและพลังจากอัคระทีมี่ก็สามารถยื้อการบุกโจมตีของกองทัพล็อกไฮม์ได้นานพอจนกองทัพของพวกเขากลับมาบดขยี้ศัตรูหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นสองพี่น้องก็ได้รับคำสรรเสริญและคำขอบคุณอย่างท่วมท้นแทบทำให้พวกเขาตัวลอยด้วยความภูมิใจแบบนี้ก็ดีนะว่ามะมีมี่เสนอความคิดอย่างระมัดระวังข้าชอบมากเลยทีทีตอบกลับอย่างมีความสุขด้วยเหตุนี้สองพี่น้องทีมี่จึงได้อยู่แนวหน้าของการต่อสู้ทั้งสองจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวการต่อสู้สุดพิลึกและน่าขันเสมอแต่ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของทั้งสองก็ทำให้พวกเขาได้รับการเคารพจากเพื่อนร่วมรบพวกเราจะเดินไปสู่ดวงดาวมีมี่ประกาศก้องไปสู่ดวงดาวทีทีตะโกนเสริมเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องราวเนี่ยของสองพี่น้องทีมี่นะครับ
หรือทีมี่นั่นเองเนี่ยซึ่งกล่าวรวมๆเนี่ยทีมี่เนี่ยเป็น2พี่น้องที่อยู่ในดินแดนอาฟาต้าซึ่งดินแดนอาฟาต้าเนี่ยมันเป็นคล้ายๆทวีปเดียวกับลินดิสมั้ยลองไปดูนะครับเพราะลินดิสก็อยู่ดินแดนอาฟาต้าเหมือนกันนะฮะแต่มันอยู่คนละที่กันนะครับซึ่ง2พี่น้องทีมี่เนี่ยเหมือนเป็นสัตว์ป่าน่ารักน่ารักทั่วไปนะครับแต่พอวันดีคืนดีขึ้นมานะครับเริ่มมีสงครามเนี่ยอาหารในป่าก็หายากขึ้นนะครับทำให้2พี่น้องเนี่ยจะต้องปรับตัวให้เข้าสถานการณ์นะฮะโดยการทำหน้าที่เป็นคนเก็บกวาดตามสนามรบนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้ไปเจอของชิ้นหนึ่งครับเป็นเกราะนะฮะซึ่งเกราะชิ้นนี้เนี่ยก็มีสัญลักษณ์ภาษาวีด้านะสลักไว้แปลว่าฟื้นชีวิตซึ่งก็ถูกสร้างโดยแม็กซ์นะฮะอาจจะเป็นฮีโร่ใหม่ในอนาคตนะซึ่งเกราะชิ้นนี้เนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตของ2พี่น้องไปตลอดกาลเลยเพราะพลังพิเศษการฟื้นชีวิตของเกราะนั่นเองนะฮะก็มีการต่อสู้เสร็จใช่ไหมทัพศัตรูเนี่ยถอยไปนะดังนั้นกองของทีมี่เนี่ยก็ต้องทำงานเก็บกวาดสนามรบแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยกองทัพศัตรูกลับมาทำไงดีล่ะทหารถอยไปหมดแล้วนะมีมี่นะคนพี่ทูแสนฉลาดเนี่ยก็ต้องคิดแล้วเฮ้ยทำไงดีเขาก็หาวิธีนะครับนำทางน้องชายและเพื่อนร่วมสนามรบที่เก็บกวาดไปด้วยกันเนี่ยหาเชภูมินี่ได้เปรียบก่อนนะฮะแล้วก็ยื้อเวลาจนทัพจริงของเขาเนี่ยกลับมาเสริมนะฮะซึ่งสองพี่น้องเนี่ยด้วยเวทมนต์ของเกราะเนี่ยก็สามารถช่วยเพื่อนที่ร่วมรบได้ด้วยนะฮะหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้2พี่น้องเนี่ยได้รับความเคารพและก็สรรเสริญอย่างมากมายนะแล้วเขาก็เลยพูดกันว่าเขาจะยึดเส้นทางหลักนี้แหละไปสู่ดวงดาวนะฮะเราจะเดินไปสู่ดวงดาวเดอะสตาร์นะครับที่คุณพี่มิมี่นะครับได้ประกาศกล้องเอาไว้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวเนี่ยของ2พี่น้องทีมี่นะครับคือแบบชอบนะสดใสน่ารักอุ๋งอุ๋งมากๆเลยนะฮะสำหรับทีมี่นะซึ่งภายใต้ความสดใสนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าสกิลต่างๆของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเรามาเริ่มด้วยสกิลติดตัวนะครับพาสซีฟสกิลนะครับสกาวเวนช์นะฮะเมื่อมีศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่ตายในบริเวณใกล้เคียงทีมี่นะครับจะทำให้พวกเขาได้รับโบนัสโกเพิ่มขึ้น 25% และยังแบ่งให้แก่พันธมิตรรอบๆอีกด้วยโอ้โหท่านี้แบบเป็นสกิลพาสซีฟที่ดีมากนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมสังเกตไหมถ้าอยู่ในเลนเดียวกันถ้าเราเป็นฮีโร่2ตัวเนี่ยฟาร์มคีปกันไปเนี่ยก็จะต้องหาเงินกันนะฮะแต่ด้วยสกิลติดตัวของทีมี่เนี่ยจะทำให้เงินส่วนนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสซื้อของเพื่อชิงช่วงได้เปรียบในต้นเกมได้นะคือผมมาคิดมานานแล้วเมื่อไหร่จะมีฮีโร่ที่เพิ่มโกให้ทีมได้สักทีนะแล้วก็มานะสำหรับทีมี่นะเป็นตัวซัพพอร์ตที่แท้ทรูจริงๆเลยคือแค่ขนาดพาสซีฟเนี่ยยังโกงแล้วนะสุดยอดอ่ะต้องซื้อตัวนี้อ่ะต่อไปนะเรามาดูสกิล1กันดีกว่านะครับเป็นพูทที่พูชนะฮะเป็นสายเวทควบคุมนะคูลดาวน์5วิใช่มั้ยนะ65นะครับทีจะสร้างแก๊สระเบิดนะครับส่งผลให้เขาวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลา5วินาทีนะครับหลังจากนั้นเขาจะพยายามควบคุมมันก่อนที่จะระเบิดสร้างความเสียหายทั้งเวท700นะครับพร้อมทั้งสตันศัตรูในบริเวณ2วินาทีนะครับเขาจะสร้างความเสียหายมากขึ้นและสตันได้นานขึ้นตามระยะเวลาที่เขากั้นตดเอาไว้นั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดจริงท่านี้ทั้งหาทั้งโหดนะครับสำหรับสกิล1ตัวนี้นะครับพอเรากดใช้เนี่ยจะทำให้ทีมี่เนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ภายใน5วินาทีเนี่ยเราจะปล่อยตัวใส่ศัตรูคือเราสามารถกดได้ก่อน5วินะฮะแต่ว่าถ้ากั้นไว้5วิเนี่ยจะทำให้ดาเมจเนี่ยเสียหายมากสุดแล้วสตันได้นานนะ2วิคือเราสามารถกดแล้วก็วิ่งไปกลางวงเพื่อไปล้วงแครี่หรือว่าไปล้วงตัวบางที่อยู่แถว2แถว3ของฝ่ายฮีโร่ศัตรูได้นะฮะสตัน2วิเนี่ยนานมากเลยนะครับคือด้วยความเป็นแทงของเขาเนี่ยทำให้เขาอึดพอที่จะเข้าไปแบบนี้ได้นะเข้าวิ่งตรงๆนะครับแล้วก็สตันศัตรูได้เป็นวงกว้างสุดยอดที่สุดตอนนี้นี่ขนาดสกิลแรกแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเป็นสกิลที่2นะครับเป็นเชนแลนส์นะเป็นสายเวทควบคุมนะครับกูดาว10วิใช่มั้ยนะ65นะครับมีมี่จะยิงตะขอออกไปทิศทางที่เลือกนะครับพร้อมกับดึงตัวเองเข้าหาเป้าหมายที่โดนหากเป้าหมายเป็นฮีโร่หรือคลีฟฝ่ายศัตรูจะสร้างความเสียทั้งเวท450และสตันเวลา1วิโอ้โหเห็นมั้ยครับสตันอีกแล้วคือตัวนี้ถ้าเรากดใช้มันจะให้เล็งนะครับเราจะฮุกตะขอไปนะครับแล้วก็ดึงตัวเองเนี่ยเข้าไปหาศัตรูนะซึ่งฮุกตัวนี้เราสามารถฮุกได้ทั้งฮีโร่ฝ่ายเราทั้งฮีโร่ฝ่ายศัตรูทั้งคลีฟฝ่ายเราและฝ่ายศัตรูนะฮุกดึงได้หมดนะแต่ถ้าเราไปฮุกโดนฝ่ายศัตรูเนี่ยก็จะทำให้เขาโดนความเสียหายทางเวทนะครับ450นะแต่ว่าเรนจ์ของท่านี้เนี่ยจะไม่ได้กว้างมากนะฮะแล้วก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเหมือนกันในการแบบคว้างตะขอไปอ่ะคือจะต้องกะจังหวะดีๆนะคือนอกจากท่านี้เนี่ยจะใช้ในการสร้างความเสียหายให้ศัตรูได้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีโมบิลิตี้มากขึ้นนะคือถ้าเราจะตายเราสามารถเกาะคีปานี้ในทิศทางตรงข้ามได้เหมือนกันนะฮะท่านี้โอ้โหทั้งบูทั้งบุญจริงๆนะใช้หนีก็ได้ใช้ต่อสู้ก็ได้สุดยอดจริงๆแต่สกิลที่มีการเล็งแบบนี้เนี่ยมันก็แอบใช้ยากเหมือนกันนะผมว่าอ่ะต่อไปนะครับเป็นสกิลอันตินะครับ being a bro เป็นสายเวทควบคุมนะครับกูดาว60วิใช่มั้ยนะ150นะครับทีมี่จะ
จะใช้พลังสร้างเกาะป้องกันตัวเองและพันธมิตรที่มี HP น้อยที่สุดเป็นเวลา3วินาทีนะครับสามารถใช้ได้ในขณะที่โดนสถานะผิดปกติได้ระหว่างสกิลทำงานนะครับหากทีมมี่หรือฮีโร่พันธมิตรที่ได้รับผลของสกิลนะครับตายนะพวกเขาจะถูกชุบชีวิตในเวลา2วินาทีด้วยพลังชีวิต 2,000 และมานาเต็ม 100% ฮัลโหลจากนั้นสกิลนี้จะสร้างความเสียทั้งเวท600และลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูลง 50% เวลา2วินาที Being a Pro โหดโหดโคตรโกงอ่ะท่านี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้แบบพลิกไฟได้มากกว่าทุกๆอย่างที่เราเคยเจอกันมาเลยนะคือการชุบชีวิตนะฮะซึ่งแต่ว่าท่านี้เนี่ยมันต้องแอบใช้จังหวะในการกดให้ถูกต้องนะเพราะว่าถ้ากดผิดไปเนี่ยมันจะทำให้แบบเสียทั้งสกิลเสียเวลาเปล่าๆเลยนะครับซึ่งถ้าเรากดใช้เนี่ยจะเป็นวงสกิลระดับหนึ่งนะไม่ได้กว้างมากนะครับซึ่งข้อแรกเลยเนี่ยจะสร้างเกราะให้เรารวมถึงฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดนะเป็นเวลา3วิสร้างเกราะก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าหากเรากดสกิลได้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็มีฮีโร่ฝ่ายเราตายเนี่ยก็สามารถชุบชีวิตได้ในเวลา2วินาทีนะบวก 2,000 พลังชีวิตนะแล้วก็มานาเต็ม100แล้วก็ถ้าเราตายเป็นศพที่2เนี่ยเราก็โดนชุบชีวิตได้ด้วยนะครับแต่สกิลวันนี้เนี่ยถ้าเราตายเป็นคนแรกเนี่ยเราจะชุบเราได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะยังไม่พอถ้าวงสกิลนี้นะครับโดนฮีโร่ฝ่ายศัตรูก็จะทำให้เขาเนี่ยโดนความเสียทั้งเวท600นะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ย 50% นะครับ2วินาทีโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะท่านี้การที่ชุบชีวิตได้1คนเนี่ยมันก็มีโอกาสพลิกไฟได้มากขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าฮีโร่ตัวก่อนๆเช่นซีเนียลเขาแค่วาร์ปลงมาเพิ่มเกราะเพิ่มเลือดนิดเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยคือเหมือนเรามีเกราะเกิดอีก1ชิ้นเลยอ่ะครับแล้วก็เลือดเนี่ยเยอะกว่าเกราะเกิดอีกคือความสุดยอดสุดยอดจริงๆคือไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับโหยแบบโกงมากๆที่สุดในโลกนี้ที่สุดในอาณาจักรอาธานอและอัฟตามากๆนะครับสำหรับอันติของทีมี่รีบๆเข้าไทยเหอะดีแล้วเพราะว่าโปรเพลเยอร์ฝั่งเราเนี่ยจะได้แบบฝึกใช้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ามีการแข่งอะไรเราจะได้ไม่น้อยหน้าต่างชาติมากเกินไปนะดีใจมากครับที่ตัวนี้เข้ามาจริงๆนะครับโคตรยาวอ่ะแต่คือพูดจากความรู้สึกจริงๆครับตัวนี้ต่อไปนะครับเป็นทิปส์ของทีมี่นะพยายามใช้สกิลที่1นอกระยะสายตาของศัตรูนะครับหลังจากนั้นค่อยเข้าไปเผชิญหน้ากับศัตรูเมื่อจังหวะมาถึงก็คือเหมือนต้องรอประมาณ5วินาทีนะครับเพื่อจะสร้างความเสียทั้งเวทได้มากที่สุดและสตันได้ถึง2วินะแล้วก็อีกอย่างนะครับท่า1และท่า2เนี่ยเราสามารถใช้คอมโบกันได้นะคือจะทำให้ศัตรูเนี่ยสตันถึง3วินาทีเลยนะครับถ้าใช้ได้อย่างสมบูรณ์คือแบบสตัน3วินี่ตายอย่างเดียวนะพูดเลยนะฮะและอีกอย่างเหมือนที่บอกว่าการใช้อันติเนี่ยจะต้องอาศัยจังหวะให้ดีนะตัวซัพพอร์ตจะต้องเป็นตัวที่เป็นสมองของทีมนะฮะดังนั้นจะต้องสื่อสารกันให้ดีเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพของทีมมี่ออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะพลิกไฟได้อย่างแน่นอนนะนอกจากสกิลต่างๆเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าทีมมี่เนี่ยใช้ไอเทมอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากอันแรกนะครับเป็นโซนิกบูทนะครับเป็นรองเท้ากันแครี่นั่นเองนะครับบวก110เกราะนะสกิลตัวความเร็วในการเคลื่อนที่บวก60นะครับและสกิลตัวอีกอันก็คือลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตี 15% นะครับอันที่2เป็น Phoenix Tear นะครับบวก60พลังเวทสกิลตัวนะ From the Ashes เมื่อฮีโร่เลเวลเพิ่มขึ้นจะฟื้นฟู 20% ของพลังชีวิตและมานาใน3วินาทีนะครับอันต่อไปเป็น Night Plate นะครับบวก110เกราะนะครับสกิลตัวนะ Spirit Ball นะครับหากฮีโร่ได้รับความเสียหายจะลดความเร็วโจมตีของผู้กระทำการโจมตีลง 30% ตัวนี้คือทำให้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูเนี่ยตีเราช้าลงนั่นเองเนี่ยอันต่อไปเป็น Asterion นะครับ Blockers นะครับบวก 1,000 พลังชีวิตนะครับแล้วก็บวก60ฟื้นฟูพลังชีวิตต่อ5วิสกิลติดตัวนะครับ War Cry นะครับพันธมิตรรอบๆจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% และรับความเสียหายเบาลง 10% สังเกตได้ว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยแบบว่าเป็นตัวแทงค์ซัพพอร์ตอย่างแท้ทรูนะครับอย่างแท้ทรูจริงๆอันต่อไปเป็นไกอาสแตนดาร์ดนะครับบวก180ต้านเวทนะครับบวก 1,100 พลังชีวิตและบวก 5% ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วสกิลติดตัวนะครับ Recover เมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟู HP 8% ในเวลา2วิคูลดาวน์10วินะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเกราะต้านเวทนั่นเองอันสุดท้ายนะครับเป็น Essential Glory นะครับบวก 1,000 พลังชีวิตนะแล้วสกิลติดตัวนะครับฮีโร่จะคืนชีพด้วย HP 40% จาก HP สูงสุดณบริเวณที่ตายใน3วินะครับคูลดาวน์3นาทีคือสังเกตได้ว่าไอเทมเซตนี้เนี่ยเป็นไอเทมแบบเพื่อความแทงค์เพื่อทำให้เราเนี่ยอยู่ในไฟได้นานขึ้นนะครับแล้วก็บวกอันติของเราแล้วก็บวกเกาะเกิดอีกนะครับก็จะทำให้มี strategy ที่หลอกศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองนะครับคือเซตนี้เนี่ยเทพสุดๆอ่ะคือนอกจากไอเทมเซตนี้ก็จะมีไอเทมหลายเซตนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับรุ่นของแต่ละคนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตที่2ที่ให้ดูนะก็จะเพิ่ม The Angus มาแล้วก็เป็น Shield of the Lost นะครับเพื่อทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราช้าลง 30% นะฮะหรือจะเป็นอันนี้ก็จะมีรองเท้าลมมิ่งนะฮะแล้วก็ตัวเจาะเกราะเวทนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับสไตล์เลยอันนี้ใครจะชอบใช้อะไรใครใครใช้อะไรใช้เลยนะฮะเพราะว่าตัวซัพพอร์ตมันไม่ใช่ตัวที่เป็นเมนดาเมจของทีมดังนั้นเราสามารถเล่นได้หลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับทีมขึ้นอยู่กับจริตของเรานั่นเอง
อันนี้ก็จะมีเซตไอเทมแนะนำมากมายนะครับไปดูกันได้เลยนะฮะเราไปดูไอเทมกันกรุบกริบแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ารูนแต่ละชิ้นของทีมี่เนี่ยจะใช้อะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันด้วยรูนสีแดงกันก่อนนะครับเป็นโกลเด้นบอดี้นะครับความเร็วกันโจมตีบวก 1% พลังชีวิตบวก 33.7 และเกราะบวก 2.3 นะครับอันต่อไปเป็นดิสโซเลทนะครับบวกพลังเวท 4.2 และเจาะเกราะเวท 2.4 นะครับเหมือนตัวนี้เหมือนที่บอกมันจะมีแบบดาเมจเวทเล็กน้อยนะครับรูนตัวนี้เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะต่อไปนะครับจะเป็นรูนสีม่วงนะฮะเป็นตัวนี้เลยครับโปรเทคนะครับบวก45พลังชีวิตนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตต่อ5วิบวก 5.2 และความเร็วในการเคลื่อนที่บวก 0.4% และอีกอันเป็นสปิริตนะครับความเร็วในการโจมตีบวก 1% และความเร็วในการเคลื่อนที่บวก 1% และสุดท้ายนะครับจะเป็นรูนสีเขียวนะครับจะเป็นเฮอร์คูลีนพาวเวอร์นะครับบวกเกราะ5และต้านเวทบวก5นะครับและอีกอันเป็นพาวเวสนะครับบวก 37.5 พลังชีวิตและลดคูลดาวน์ 0.6%คือจะเห็นได้ว่าเซตรูนเนี่ยผมแบบมีให้เลือกเยอะมากนะครับก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าจะชอบใช้ตัวไหนชอบสไตล์การเล่นแบบไหนนะฮะเพราะตัวนี้เหมือนที่บอกว่าเขาเนี่ยมี strategy หรือมีกลยุทธ์ในการเล่นหลากหลายเพราะเป็นตัวซัพพอร์ตทีมนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าชอบแบบไหนนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับทีมี่นะครับตัวนี้ซัพพอร์ตแทงตัวเทพที่แท้ทรูตัวพลิกเกมที่แท้ทรูนะครับคือถ้าเพื่อนๆได้ดูการแข่งที่ไต้หวันแบบไม่นานมานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวให้ใช้พิกเกมพวกโปรเพลเยอร์ที่เขาเล่นกันเจ๋งๆที่เขารู้จังหวะการกดมีทีมที่ดีเนี่ยบอกเลยถ้ามีตัวนี้เนี่ยโหยพิกไฟพิกแล้วพิกอีกนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสำหรับตัวนี้นะคือซื้อเถอะครับราคาก็ไม่แพงนะแค่390แล้วก็ตัวซัพพอร์ตที่เทพขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีหลายๆตัวนะคือตัวนี้เนี่ยตอนนี้เขาออกมาวีคที่แล้วเนี่ยโปรเพลเยอร์ไทยก็เริ่มบ่นนะว่าตัวนี้โกงเกินเก็บดาวกอริสก็ยากขึ้นนะครับพอมีทีมี่นะตำแหน่งของทีมี่เนี่ยก็เน้นเป็นตัวโรมได้นะครับสามารถใช้กันแครี่หรือกันเมดของฝ่ายเราเนี่ยที่จะโดนพวกลิงอะไรที่เขาล้วงอ่ะได้และเป็นโรมมิ่งที่เจ๋งนะครับเพราะว่าถ้ามีการไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปเป็นตัวที่พลิกไฟนะเป็นบริษัทชุบชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นเรานั่นเองนะแล้วก็มีดาเมจคือตัวนี้ครบทุกอย่างทุกรสเลยนะครับสำหรับทีมี่นะถึงจะเป็นแทงที่เลือดไม่เยอะแต่ ability ที่มาทดแทนเลือดตรงนั้นเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนะครับเอ้ยซื้อบอกเลยว่าซื้อตัวนี้นะครับเติมตังด่วนแล้วเราจะมีอีกตัวที่ร้ายกาจถึงจะเป็นตัวน่ารักอุ๋งๆนะครับแต่เป็นตัวที่ร้ายกาจมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะเอาตัวอะไรมารีวิวกันต่อนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์มีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ